ดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่14เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2559นะครับวันนี้ผมดีเจซุนโฮมาทำหน้าที่แทนดีเจปีโต้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกันสักหน่อยดีกว่านะครับคือตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยขึ้นครองราชย์มาเนี่ยก็เห็นรู้สึกว่าจะมีการชูเขาเรียกว่าเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะทางฝั่งเสื้อแดงเนี่ยฝั่งเสื้อแดงก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าทางฝั่งเสื้อเหลืองหรือว่าทางฝั่งพวกอำมาตย์พวกทหารพวกองคมนตรีต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะชูเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นที่เครือบแคลงและสงสัยของประชาชนเนี่ยนะฮะว่าเอ๊ะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยพูดออกมาเพื่อที่จะมาดำเนินเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันจะใช้ได้จริงหรือไม่จริงเนี่ยนะฮะวันนี้ผมคงจะต้องขอความรู้จากอาจารย์เนี่ยนะครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามอาจารย์เลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละคือความต้องการที่แท้จริงของกษัตริย์ภูมิพลในการที่จะหยิบยกเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาพูดเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยกษัตริย์ภูมิพลหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่ออะไรครับอาจารย์คิดว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อปลูกฝังความคิดประชาชนให้เห็นดีเห็นงามไปด้วยนะฮะให้กลับไปใช้ชีวิตแบบสมัยสังคมเกษตรที่ล้าหลังซึ่งถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของกษัตริย์เพราะกษัตริย์เนี่ยระบบกษัตริย์เนี่ยในยุคสังคมศักดินาเนี่ยก็คือยังไม่มีอุตสาหกรรมยังไม่มีเครื่องจักรยังไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่มีครับการทำนาทำไร่ก็ใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์ครับเพราะฉะนั้นในสภาพความพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่พอเพียงที่เกิดขึ้นจากความคิดในการที่จะอยู่อย่างพอเพียงครับแต่มันเกิดขึ้นจากสภาพบังคับสภาพบังคับก็คือการผลิตที่ผลิตได้น้อยครับใช่ไหมเมื่อผลิตได้น้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้น้อยอ่ะมันจะเอาอะไรมาใช้อ่ะครับเพราะเนี่ยสภาพของยุคสมัยมันบังคับทีนี้กษัตริย์เนี่ยที่โฆษณาเนี่ยไม่ใช่หมายว่ากษัตริย์จะไม่รู้ครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นสังคมเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับใช่ไหมเทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็เป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมทุนนิยมครับและยิ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยเรียกว่ายุคเขาเรียกยุคดิจิตอลครับใช่ไหมทีนี้พอยุคนี้มันไม่ใช่เป็นยุคของระบบกษัตริย์ครับดังนั้นกษัตริย์จะบอกยุคนี้เป็นยุคที่ดีเนี่ยก็โฆษณาไม่ได้เท่ากับพ้นยุคของตัวเองครับดังนั้นกษัตริย์จะบอกยุคที่ฉันเป็นกษัตริย์เนี่ยเป็นยุคที่ดีต้องอยู่อย่างพอเพียงเข้าใจมั้ยครับแต่จริงๆเนี่ยไอ้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะสรุปว่าเป็นปรัชญาไม่ได้ครับเพราะปรัชญาเนี่ยมันต้องมีผลสรุปมีข้อสรุปถึงสรุปเป็นปรัชญาครับแต่มันไม่มีข้อสรุปอ่ะเป็นแนวคิดเนี่ยพูดง่ายเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นแค่แนวคิดครับเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันครับซึ่งเป็นยุคสังคมสินค้าครับมีสินค้ามากมายที่โฆษณาเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าคนเนี่ยหลงการโฆษณาครับเป็นลัทธิบริโภคนิยมแล้วก็ไปวิ่งตามการโฆษณาซื้อสินค้าทุกอย่างที่โฆษณาว่าดีเนี่ยครับแล้วรายได้มันก็ไม่พอเพราะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตครับดีเจตีโต้ดีเจซูโน่เนี่ยถามว่าทำงานได้เดือนเท่าไหร่สมมติว่าเดือนละ10,000ครับแล้วไปใช้เดือนละ20,000เนี่ยมันก็ไม่ผิดนะไม่บาลานซ์กันก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเงินเดือน10,000คุณก็ต้องใช้ไม่เกินเงินเดือนครับไม่เกินรายได้แล้วต้องรู้จักที่ประหยัดมัธยัสถ์ในการเอ็ดออเก็บออมด้วยครับเผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเผื่อว่าป่วยชราใช่ไหมได้เงินเดือน10,000ถ้าไปใช้หมด10,000ก็ไม่พอเพียงครับถ้าใช้สัก6,000ใช่ไหมออมสินไว้บ้างเก็บอะไรไว้บ้างเนี่ยเป็นหลักประกันในชีวิตยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามชราเนี่ยครับนี่เป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตครับมันไม่ใช่เป็นปรัชญาหรอกเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงของกษัตริย์เนี่ยที่ยกระดับขึ้นเป็นปรัชญาเนี่ยถามว่าสำนักคิดไหนในโลกแต่จริงๆพูดถึงว่าโฆ
คนทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาก็ใช้หลักการแบบนี้นะก็คือหลักนี้มันได้มาตั้งแต่พูดว่านักคิดครับนักคิดนักสังคมอะไรต่างๆเนี่ยก็แนะนำประชาชนพ่อแม่ก็สั่งสอนลูกครับเข้าใจไหมพ่อแม่กับลูกเอ้ยนะรู้จักประหยัดมัธยัสถ์นะลูกนะพระก็สั่งสอนญาติโยมครับใช่ไหมรู้จักใช้รู้จักจ่ายอืมเข้าใจไหมนี่มันเป็นสิ่งที่เขาพูดกันมาตลอดนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องจักเป็นเรื่องปรัชญาอะไรหรอกแต่การที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้มาเป็นแนวทางที่กำหนดไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินตามนโยบายไอ้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันจะมีผลได้ผลเสียกับประเทศไทยยังไงอาจารย์คือเนี่ยจะเอาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศหรือเป็นนโยบายในการพัฒนาประเทศเนี่ยในยุคสังคมทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยใครจะไม่อ่ะคือพูดง่ายวันนี้ถ้าคนทั้งประเทศเนี่ยนะถ้าหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงหมดเอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่พูดว่าคนจนคนรวยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเอาตามแนวคิดของกษัตริย์อยู่อย่างพอเพียงกันหมดเนี่ยแล้วสินค้าผิดขายใครอุตสาหกรรมก็เจ๊งพอเจ๊งเนี่ยทีนี้ก็เลิกจ้างงานเลิกจ้างงานคนก็ตกงานคนตกงานก็เป็นมหาสังคมอีกอ่ะรัฐเอาอะไรมาเลี้ยงอ่ะเพราะว่าถ้าสินค้าขายไม่ได้ผลิตขายไม่ได้รัฐก็เก็บภาษีไม่ได้เก็บภาษีไม่ได้แล้วจะอะไรมาเป็นสวัสดิการสังคมอ่ะจะมาดูแลอุ้มคนที่พูดง่ายถูกตกงานมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะเป็นลูกโซ่เลยแต่ในที่เขาก็บอกว่าผลิตสินค้าขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะขายให้กับคนในประเทศก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเหลือเนี่ยที่จะส่งออกไปขายเงี้ยต้องมีอาจารย์จะว่าไงคือจริงๆเนี่ยนะในยุคแรกเนี่ยครับพูดนะที่จำได้เนี่ยในยุคไอ้สมัยที่ไอ้ผมยังเด็กๆนะครับเอายุคจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ใช่ไหมครับสินค้าเนี่ยนำข้าวนะส่วนใหญ่เข้าใจไหมครับสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยนำข้าวครับสินค้าที่ส่งออกของเราตอนนั้นก็มีอะไรอ่ะข้าวสารข้าวครับแร่ดีบุกไม้สักยางพาราครับใช่ไหมตอนเราเล็กเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยชั้นประถมเราท่องเลยสินค้าที่ทำรายได้ให้ประเทศของเราคือข้าวยางพาราไม้สักและแร่ดีบุกไอตอนนั้นเราจะส่งสินค้าประเภทอุตสาหกรรมไม่มีนะส่งแคบสบู่ยาสีควันไปต่างประเทศไม่มีเข้าใจไหมเพราะต้องนำข้าวหมดนะยาสีควันนำข้าวผงซักโคกนำข้าวสบู่นำข้าวทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่าไอแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเข้าใจไหมที่โฆษณาไอ้น้ำไหลควยสว่างทางดีมีเงินใช้ร้ายโรคาภายสุขสมบูรณ์นั่นคำขวัญครับก็คือสร้างอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศทดแทนการนำข้าวพอหลังจากนั้นน่ะแผนหนึ่งเนี่ยมักว่าเริ่มต่างชาติก็มาตั้งโรงงานโรงงานสบู่ไม่สั่งจากนอกแล้วนะพูดง่ายผลิตในประเทศสมัยก่อนสบู่เพียงสั่งนำเข้าสั่งมาจากนอกนะใช่ไหมฮะสั่งจากนอกทั้งนั้นแหละแล้วราคามันแพงนะอาจารย์สมัยก่อนก็สมัยก่อนมันก็ค่าของเงินมันสูงอ่ะครับเข้าใจมั้ยอ่ะค่าของเงินมันสูงครับเพราะงั้นไอ้ราคาถ้าเทียบกับปัจจุบันเป็นราคาเป็นบาทเนี่ยมันก็ถูกแต่ถ้าเทียบราคาสมัยนั้นล่ะครับสมัยนั้นทองคําบาทมัน300ครับสมัยนี้บาทมัน 20,000 อ่ะครับเข้าใจมั้ยเพราะงั้นเขาบอกเอ้ยทองคําสมัยนั้นถูกมากครับ300บาทมันใช่มั้ยครับแต่300สมัยนั้นน่ะมันไม่รู้ 60,000 สมัยนี้หรือเปล่าเข้าใจมั้ยค่าของเงินน่ะสมัยก่อนยังใช้เงิน1สตางค์นะเงิน1สตางค์นะครับวันนี้เนี่ยพูดง่ายเงินเหรียญ1บาทเนี่ยคนไม่สนใจแล้วสมัยก่อนเหรียญ1สตางค์เหรียญ5สตางค์ครับเหรียญ10สตางค์ใช่มั้ยแล้วแบงค์เนี่ยมีแค่แบงค์100นะครับไม่มีแบงค์500ไม่มีแบงค์ 1,000 นะแบงค์100คือถือว่าเป็นแบงค์ใหญ่สุดก็แบงค์ใหญ่สุดเลยเทียบเหมือนกับเมืองไทยตอนนี้ก็คือแบงค์ 1,000 คือแบงค์ 1,000 ใหญ่สุดและอีกหน่อยอาจจะต้องมีแบงค์ 10,000 ออกมาแบบสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์มีแบงค์ 10,000 นะครับเข้าใจไหมครับเพราะค่าของเงินเนี่ยมันลดลงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายสินค้าที่นำข้าวครับเราเนี่ยในการที่จะใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งก็คือตั้งโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศครับทดแทนนำข้าวแล้วถามอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันผลิตส่งออกที่ไหนผลิตเพื่อใช้ในประเทศครับแต่ต่อมาเนี่ยพูดง่ายหลังจากผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยอุตสาหกรรมมันจะเริ่มก้าวหน้าจนวันนี้เนี่ยสินค้าเนี่ยบางชนิดเนี่ยผลิตไม่ใช่ใช้ในประเทศนะส่งออกครับเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพราะอะไรรับจ้างผลิตครับ
บริษัทต่างชาติเนี่ยตั้งโรงงานในประเทศของเขา1ต้นทุนก็สูงค่าแรงก็สูงครับดังนั้นก็มาจ้างคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยทำงานละเอียดอ่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะทำงานละเอียดอ่อนเนี่ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยมีฝีมือมากครับอย่างฝรั่งเนี่ยมือมันโตไงชิ้นเล็กไม่ค่อยได้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยหมายความว่าจะผลิตเพื่อกินเพื่อใช้เหลือแล้วก็ขายเนี่ยตามคำแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่ครับผลิตเหลือกินเหลือใช้ผลิตอะไรกล้วยมะละกอครับข้าวอย่างนี้เหรอใช่ไหมไอ้นี่ใช่ไหมแต่มันก็เป็นสินค้าส่งออกนะผลไม้เดี๋ยวนี้นะครับแล้วเขาก็ผลิตเนี่ยเน้นหนักในการส่งออกนะถ้าผลิตรายใหญ่ๆนะครับใช่ไหมมังคุดเอ้ยลงกองเอ้ยมันก็ส่งออกใช่ไหมแต่ถ้าผลิตแบบครัวเรือนเนี่ยผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ครับแต่ทีนี้ถามว่าเพื่อกินเพื่อใช้แบบครัวเรือนเนี่ยถามว่าเหลือแล้วขายเนี่ยปัญหาชนชนบทขายใครเอาเนี่ยคือผมที่พูดเนี่ยเพราะมันมีตัวอย่างผมปลูกกล้วยนะที่สวนผมอ่ะสวนผมเนี่ยห่างจากตัวอำเภอไป60กิโลเมตรอ่ะเนื้อที่20กว่าไร่ผมปลูกกล้วย 1,000 กอครับผมไม่เคยได้ขายสักใบนึงแต่คนป้าสวนก็ขายหมดอ่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยตัดมาทีนึงถ้าสมมติว่าตัดมาทีนึงสัก5เครือเนี่ย10 20หวีเนี่ยใช่มั้ยเครือนึงอาจจะ8หวีครับแล้วถามว่าจะใส่รถกระบะมาขายตลาด60กิโลเนี่ยไม่พอค่าน้ำมันครับใช่ไหมครับมาถึงตลาดขายได้หวีเท่าไหร่เพราะงั้นที่ขายก็คือคนที่เขาไปรับซื้อรายย่อยไปสวนโน่นสวนนี่ใช่ไหมบ้านนั้นก็10หวีบ้านนั้น5หวีเนี่ยครับเขาก็ไปตัดเองแล้วก็ให้หวีละ3บาทครับใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เพราะงั้นถ้าอยู่ในเมืองนี่ได้ครับคำว่าเหลือกินเลยใช่ตั้งขายหน้าบ้านแต่อย่างที่สวนผมมาขายใครอ่ะทุกบ้านก็มีกล้วยใช่ไหมทีนี้ถ้าจะใส่รถปิกอัพมาขายในเมืองก็พอดีค่าน้ำมันแพงกว่าค่ากล้วยครับเห็นไหมคือไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะไอ้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงมันต้องเข้าใจตรงนี้แต่ทีนี้ไอ้หลักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่การโฆษณาของกษัตริย์เนี่ยก็ถามมีความคิดมีเจตนาอะไรครับก็มีความคิดที่ในการโน้มน้าวปลูกฝังความคิดยังไงนะครับก็คือให้ประชาชนเห็นดีเห็นงามไงว่าเห็นดีเห็นงามว่ายุคสมัยสังคมเกษตรที่ล้าหลังสมัยกษัตริย์เนี่ยเป็นสังคมที่ดีครับใช่ไหมเป็นสังคมที่มีความสุขใช่เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมดังนั้นควรหันไปกลับไปใช้แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นไปได้อย่างนั้นหรอกครับใช่ไหมอ่ะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ว่ากษัตริย์เจตนาไม่ดีนะก็เจตนาดีนั่นแหละแต่สภาพความเป็นจริงสภาพความจริงมันไม่สามารถจะเป็นไปได้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการที่จะยกระดับขึ้นถึงขนาดว่าเป็นปรัชญาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามีความเห็นในลักษณะว่ามันไม่ใช่ครับเข้าใจไหมอย่าไปโฆษณาว่าเป็นปรัชญาถึงขั้นจะเอามาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศส่งออกไปโอ้ไปโฆษณาต่างประเทศเวลาประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยประชุมไม่ประเทศ G77 อ่ะครับ G77 ก็คือประเทศ77ประเทศนับจากข้างหลังนะไอ้ G7 เนี่ยนับจากข้างหน้านะ G7 เนี่ยหมายว่านับจากอเมริกาประเทศยุโรปครับแต่ G77 นับมาตั้งแต่นู่นถ้าประเทศไทยประเทศเนี่ยมี200ประเทศนับตั้งแต่ที่200ขึ้นมา77ก็เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดนะครับแล้วก็นั่นแหละไปโฆษณาก็เนี่ยเพราะปีนี้เนี่ยเราเป็นประธานเนี่ยครับก็ไปโฆษณาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบอกเนี่ยนะเอาไปเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่ว่าไปใช้พัฒนาประเทศเขาครับมันจะพัฒนาได้เหรออาจารย์ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจอย่าไปเรียกว่าปรัชญาเลยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะนำพาความเจริญและพัฒนาให้เกิดขึ้นก็ถามว่าตัวอย่างมีประเทศไหนมั่งในโลกครับคือวันนี้ประเทศมีแต่พัฒนาเข้าสู่ความเป็นอุตสาหกรรมใหม่ประเทศไทยของเราในยุคชาติชายชุนาวันนะถึงขนาดประกาศว่าเราจะเป็นเสือตัวที่5ครับเสือตัวนี้ตัวที่5เศรษฐกิจพอเพียงเหรอไม่ใช่เสือตัวที่5เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ครับเพราะในเอเชียเนี่ยมันเขาเรียก4เสือเอเชียสี่เสือเป็นประเทศเขาเรียกประเทศนิกครับนะภาษาอังกฤษเขาเรียกนิกอ่ะผมแปลไม่ถูกหรอกครับแต่แปลเป็นไทยก็ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ก็มีเกาหลีใต้ค
ครับเกาหลีใต้เจริญไหมอ่ะฮ่องกงครับไต้หวันสิงคโปร์4ชื่อประเทศนี้ก็ฟังดูดิใช่มั้ยวันนี้เขาส่งออกเทคโนโลยีระดับสูงครับเข้าใจมั้ยสิงคโปร์ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีไม่ส่งออกแบบอเมริกาแต่เขาค้าขายนี่ครับเฉพาะพูดง่ายเส้นทางเดินเรือเขาเก็บไอ้ตรงนั้นก็โหงบประมาณสูงกระหึ่มเข้าใจมั้ยนั่นสีเสือเอเชียครับชาติไทยก็พยายามที่พูดง่ายโฆษณาตอนนั้นก็เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็คือแต่ก่อนไทยเนี่ยหมายว่าไทยเนี่ยประเทศอินโดจีนเนี่ยรบกันมาตลอดครับดังนั้นก็อินโดจีนเนี่ยก็หมายว่ายุติสงครามและเปลี่ยนสนามรบอินโดเป็นสนามการค้าไทยก็จะได้ส่งสินค้าเป็นอินโดจีนและจริงๆเราก็ส่งเข้าไปเยอะครับเข้าใจมั้ยเพราะหลังจากเสร็จสงครามแล้วทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งเวียดนามเนี่ยเขาต้องบูรณะประเทศแล้วเขาก็ไม่มีอุตสาหกรรมอะไรใช่มั้ยปูนซีมงซีเมนต์ก็ต้องไปจากไทยเหล็กหรือก็ไปจากไทยทั้งนั้นแหละครับเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยสมัยชาติการเนี่ยจึงต้องการที่จะเค้าเรียกแปลสนามรบเป็นสนามการค้าจากทําสงครามก็มาทําการค้าครับและจะยกระดับประเทศไทยขึ้นเป็นเสือตัวที่5เป็นประเทศนิดใช่มั้ยแต่ความฝันของชาติชายก็ไม่ได้เป็นแล้วถามว่านิกนี่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนั้นเลยก็ไม่พอเพียงมาพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ครับเข้าใจมั้ยอ่ะแล้วเกาหลีใต้นี่อุตสาหกรรมใหม่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเขาเนี่ยในการผลิตไอ้โทรศัพท์มือถือพวก iPad iPhone อะไรวันนี้ล้ำหน้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์อะไรต่างๆล้ำหน้าไปแล้วครับวันนี้นี่ไม่มีนะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมาจากอเมริกาไม่มีนะครับวันนี้ดีเจซูโนดูที่ตามบ้านเรือนตั้งแต่เมืองไทยทั้งหมดเนี่ยมีไหมล่ะวิทยุโทรทัศน์ยี่ห้อของอเมริการถยนต์ที่บินที่วิ่งบนถนนของอเมริกากี่คันอเมริกาก็มีเชฟโรเลตมีฟอร์ดใช่ไหมสมัยก่อนก็มีอะไรมี GMC มี General Motor มันมีแต่ญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีใช่ไหมญี่ปุ่นก็ตั้งโรงงานประเทศไทยและโทรทัศน์เนี่ยนะผมเนี่ยเป็นช่างวิทยุโทรทัศน์แทบจะไม่ได้ซ่อมเลยนะวิทยุโทรทัศน์ของอเมริกาประเภท RCA นี่ Zenith เนี่ยอะไรหายไปเลยครับใช่มั้ยพัดลมตู้เย็นก็ไม่มีแล้วใช่มั้ยไม่มีมีของญี่ปุ่นของไต้หวันของเกาหลีแล้วก็ผลิตในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ครับไม่มีเพราะอะไรค่าแรงอเมริกาสูงผลิตขึ้นมาก็ขายแพงกว่าครับเพราะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีในบ้านเราตรงนี้ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาครับเข้าใจไหมซึ่งไม่ใช่พัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีประเทศไหนครับแม้แต่ประเทศภูฐานเนี่ยซึ่งมีประชากรไม่ถึงล้านคนอยู่บนเทือกเขาอิมาลัยนะครับเข้าใจไหมเขาก็ยังไม่เห็นโฆษณาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมเขาใช้GDP ของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่ GDP ผลผลิตมวลรวมครับแต่เขาใช้คำว่าอะไร GS ความสุขมวลรวมความสุขมวลรวมใช่แต่วันนี้ก็ได้ข่าวแล้วว่าไอ้ความสุขมวลรวมไม่ได้เพราะมันไม่สามารถมันไม่สามารถพัฒนาประเทศได้เข้าใจไหมอ่ะแต่เนื่องจากประเทศมันเป็นประเทศเล็กไงประชากรเนี่ยรู้สึกว่าแค่แสนคนมั้งใช่ไหมแต่วันนี้ก็ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วเหมือนกันไอ้ความสุขมวลรวมเนี่ยใช่ไหมเพราะโลกมันพัฒนาไปไกลเข้าใจไหมอ่ะแล้วความสุขมวลรวมเนี่ยความสุขมวลรวมก็ต้องเป็นประเทศที่ทรัพยากรเยอะที่ครับอย่างบรูไนเนี่ยได้เพราะบรูไนเนี่ยก็ทรัพยากรเยอะประชากรก็เขาเท่าไหร่อ่ะแสนนะมั้งครับและทีนี้น้ำมันก็ขุดขายคือพูดง่ายอ่ะผู้มีอำนาจที่เป็นรัฐก็คือเจ้าชีวิตอ่ะครับสุลตานเนี่ยเขาก็เอาเงินไปแจกดูแลราษฎรน่ะมันก็มีความสุขสิครับแม่ของเราเนี่ยก็ถ้ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกษัตริย์ก็หึนมาแจกราษฎรแต่ไม่ใช่กษัตริย์อาศัยเงินราษฎรเออแล้วมันพอเพียงได้ไงเข้าใจไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้คำถามที่ว่าเนี่ยไอ้การโฆษณาเรื่องสิทธิ์เก็บพอเพียงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการโฆษณาเพื่อปลูกฝังความคิดให้เห็นดีเห็นงามไปกับยุคสมัยของกษัตริย์ทีนี้อย่างตัวกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำที่เป็นผู้ที่นำเสนอเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอาจารย์มองว่าตัวของกษัตริย์ภูมิพลเองเนี่ยได้ปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบในการอยู่อย่างพอเพียงหรือเปล่าก็ถามว่าทั้งลูกหลานกษัตริย์ทั้งกษัตริย์เนี่ยเอาแค่ว่าค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับครอบครัวของกษัตริย์ปีที่แล้ว 17,000 ล้านครับปีนี้ 18,000 18,900 ล้านเอามาจากไหนครับเอามาจากไหนประชาชนอ่า
และผมเห็นแม้แต่อาจารย์เขาก็มีบีบยาสีฟันจนหมดหลอดรีสะแบนเลยนั่นเขาเรียกว่าการสร้างภาพในการโฆษณาครับตัดรองเท้ามั่งใช่ไหมรีดยาสีฟันจนหยดสุดท้ายมั่งครับเหงื่อหยดเดียวพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมั่งเป็นการโฆษณาสร้างภาพครับแต่ในทางเป็นจริงเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นไปตามที่สร้างภาพหรือเปล่าครับใช่ไหมใช้ยาสีฟันจนหยดสุดท้ายแล้วถามอ่ะมีบ้านกี่หลังอ่ะไอ้บ้านที่เป็นตำดับใหญ่ๆเนี่ยมีเท่าไหร่สวนจีครับใช่ไหมคอยกังวลครับภูพานภูพิงทักษิณราชนิเวศครับแล้วยังในตำหนักเล็กตำหนักน้อยที่อยู่จังหวัดต่างๆอย่างนครอ่ะสองตำหนักครับตำหนักลุ่มน้ำปากพนังกับตำหนักเถื่อนของไอ้สำคัญทองสมักที่พรมคีรีมีจนไม่เคยไปประทับอ่ะแต่เป็นกษัตริย์เขาก็ต้องมีบ้านหลายๆหลังเพื่อที่จะเสริมสร้างพระบารมีเพื่อที่จะให้ดูว่าเหมาะสมกับฐานะหน้าตาของความเป็นกษัตริย์ก็อย่าโฆษณาพอเพียงอย่าโฆษณาริดยาสีควันจนหยดสุดท้ายดิเห็นไหมถ้าคิดว่าเนี่ยถ้ายาสีควันประหยัดรองเท้ามาปะท้ายเนี่ยแล้วถามมีบ้านเยอะแยะอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมแล้วรถเนี่ยแต่ละคันอ่ะครับนะรอยรออ่ะถามมาแต่ละคันเนี่ยร่นรอยเบนคันไม่มีอะไรคันประเภทไม่ถึงล้านเนี่ยใช่ไหมแล้วเครื่องบินพระที่นั่งอีกอันนี้ใช่ไหมตรงนี้เพราะอย่างนั้นถ้ามีชีวิตอย่างหรูหราสมฐานะของกษัตริย์กษัตริย์ก็อยู่อย่างหรูหราเขาไม่ว่าเนี่ยอย่าไปโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพแหมต้องปะรองเท้าต้องรีดจนในพุทธยาสีควันก้นหลอดเนี่ยมันสวนทางครับมันสวนทางกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่พูดว่ามันไม่มีมันไม่เป็นทฤษฎีไม่เป็นปรัชญาเลยเป็นสิ่งที่กษัตริย์คิดเอาเองแล้วก็คงจะคนแวดล้อมกษัตริย์นั่นแหละครับใช่ไหมในการที่พูดให้โฆษณาชวนเชื่อนะปลูกฝังความคิดประชาชนครับประชาชนเนี่ยถ้าความคิดจิตใจของเขาเนี่ยในการที่จะไปตามสถานการณ์ไปตามกระแสโลกเข้าสู่ยุคทุนนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันก็ทิ้งห่างจากระบบก่อนถ้าเกิดว่าจะมาเปรียบเทียบกันนะครับอาจารย์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นนโยบายซึ่งเป็นแนวคิดของในหลวงของกษัตริย์ภูมิพลกับแนวคิดของนายกทักษิณเนี่ยอาจารย์มองเห็นข้อแตกต่างยังไงบ้างอะฮะคือแนวคิดของทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่ของทักษิณนะครับมันเป็นพวกนั้นมันเป็นรูปการของทั้งโลกครับทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไม่ใช่ของทักษิณอืมใช่มั้ยทักษิณเนี่ยที่รวยด้วยการขายคลื่นเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมีดาวเทียมอ่ะครับมันไม่ใช่ทักษิณทักษิณก็นำจากต่างประเทศเข้ามาเข้าใจมั้ยคือเมื่อประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกเมื่อโลกมันจะเริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปตามโลกเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าแนวคิดของทักษิณเป็นแนวคิดเฉพาะของทักษิณไม่ได้เพราะประชานิยมอย่างเงี้ยเป็นทักษิณเนี่ยก็นำมาใช้แต่มันไม่ใช่ประชานิยมที่เกิดจากทักษิณประเทศไทยอาจจะเกิดจากนโยบายของทักษิณแต่ในโลกเนี่ยมันใช้เพราะประชานิยมบรรจุเริ่มต้นของรัฐสวัสดิการเข้าใจนะและประเทศเนี่ยที่จะใช้ประชานิยมได้มันต้องมีกำลังงบประมาณเพียงพอครับเข้าใจไหมและจริงๆเนี่ยประเทศที่จะเน้นเรื่องสวัสดิการก็คือประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ครับแต่ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยประเทศนั้นรัฐบาลยังเก็บภาษีไม่พอรัฐสวัสดิการยังสู้ประเทศทุนนิยมไม่ได้นะครับใช่ไหมโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยเราดูอย่างสแกนดิเนเวียหรือแม่การเขามีรัฐสวัสดิการคนตกงานเขามีเงินเดือนให้นะครับใครไหมคนลี้ภัยเขามีเงินเดือนให้นะที่ผมรู้นะสวีเดนเนี่ยพวกเราเนี่ยในยุค6ตุลาลี้ภัยไปอ่ะหลายคนอ่ะพวกอาคมสุวรรณนพอะไรพวกเนี้ยเขามีเงินเดือนครับใครไหมอ่ะเพราะอะไรเพราะกำลังงบประมาณเขาสูงไงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยเขาก็อาจจะประชานิยมแหละแต่ประชานิยมเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาเข้าสู่รัฐสวัสดิการครับมันเป็นจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองเมื่อรัฐมีกำลังงบประมาณมากเนี่ยก็อาศัยงบประมาณที่มีเนี่ยในการเรียกประชานิยมเนี่ยก็คือพูดจริงๆแล้วไปเพิ่มอำนาจการซื้อการประชานิยมเนี่ยมันเป็นผลที่ทำให้ทุนนิยมเนี่ยได้ประโยชน์ครับดิเจซูโนตั้งโรงงานผลิตสินค้าถ้าประชาชนเนี่ยยากจนไม่มีเงินซื้อสินค้า
และสินค้าปิดขายใครครับดังนั้นทำอย่างไรที่จะเพิ่มอำนาจการซื้อเพิ่มอำนาจการซื้อก็คือทำให้ประชาชนมีเงินครับประชาชนมีเงินก็คือถ้าโดยหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือประชาชนต้องมีงานทำมีรายได้ครับแต่ทีนี้ประชาชนพูดว่าไม่มีงานทำไม่มีรายได้สินค้าเกษตรตกต่ำทำอย่างไรรัฐบาลก็ใช้เงินอัดลงไปเนี่ยครับสมัยคึกฤทธิ์ปราโมชใช้คำว่าเงินผันครับ 3,500 ล้านก็คือพูดง่ายต้องการเอาเงินไปแจกให้ราษฎรได้มีครับแต่ใช้วิธีการคือไปจ้างงานในชนบทในยุคเปรมก็ใช้คำว่าจ้างงานในชนบทครับยุคคึกฤทธิ์ก็บอกเงินผันครับก็ไปชาวบ้านให้ขุดดินมั่งตัดหญ้ามั่งเขาขุดคลองทำเป็นถนนขุดถนนถมเป็นคลองอะไรแบบนี้ที่ก็บอกใครไหมแล้วกลายเป็นว่าไอ้ที่เป็นคลองมาแล้วเนี่ยก็ถมไม่ไอ้ที่มันไม่เป็นคลองก็ขุดก็คือให้คนได้ทำงานแล้วได้ค่าจ้างพอได้ค่าจ้างเขาเงินนั้นมาซื้อสินค้าก็ทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเพราะสินค้าผิดมาไม่ได้ขายมันก็เจ๊งแล้วเงินเนี่ยถ้ากองอยู่ในคลังน่ะกองในธนาคารมันก็ไม่มีประโยชน์เงินมันก็กระดาษดังนั้นเงินเนี่ยมันพูดง่ายต้องให้ลงไปสู่ประชาชนแล้วมันก็จะกลับมาด้วยการซื้อสินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียนรัฐบาลก็ได้ภาษีครับได้ภาษีและภาษีนั้นแล้วก็เอามาเป็นพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆและประชานิยมมันก็ไม่ต่างอะไรกับเงินผันฟึกฤทธิ์ไม่ต่างอะไรกับการจ้างงานในฤดูแล้งของสมัยเปรมนั่นแหละครับใครจะไม่เพียงแต่เมื่อเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ใช้คำว่าเงินผันครับสมัยป๋าเปรมก็ไม่ใช้เงินผันนะเพราะคำว่าเงินผันเนี่ยมันเท่ากับไปโลกพักกิจสังคมของคึกฤทธิ์ครับแต่งานเนี่ยเงินผันก็ยังใช้แต่ใช้คำว่าการจ้างงานในฤดูแล้งใช่ไหมก็เหมือนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ประชานิยมครับแต่ถ้าจะประชานิยมเนี่ยก็ด่าทักษิณเอาไว้ประชานิยมใช่ไหมวันนี้ก็ประชารัฐประชารัฐประชารัฐมันก็หนึ่งตำบลหนึ่งทุนหนึ่งอะไรเหมือนกันก็ก๊อปปี้แล้วใช่ไหมคนที่ออกมาก็สมคิดก็เป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจสมัยทักษิณครับมันก็สูตรเดิมเปลี่ยนชื่อใช่ไหมประชารัฐแล้วก็บ้านเอื้ออาทรก็เปลี่ยนเป็นบ้านประชารัฐมันก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับใครไหมบ้านช่างให้คนจนซื้อใช่ไหมมันก็เหมือนกันตกลงไอ้ที่มึงด่าเขามึงยึดอำนาจเขามึงก็ทำเองทั้งหมดนะใช่ไหมอ่ะแต่เราเนี่ยเราก็เห็นด้วยว่าประชานิยมแต่ผมเนี่ยมีความเห็นว่าประชานิยมเนี่ยนะมันต้องไม่ใช่เฉลี่ยแล้วก็พูดง่ายว่าต้องยกระดับขึ้นมาให้มีพูดง่ายให้มีประสิทธิภาพขึ้นเป็นรัฐสวัสดิการครับอนาคตของทุกประเทศในโลกจะต้องผ่านยุครัฐสวัสดิการทุนนิยมเนี่ยเมื่อทุนนิยมก้าวหน้ามากเนี่ยถ้าไม่มีรัฐสวัสดิการเอาอะไรมาลดช่องว่างล่ะครับเข้าใจมั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้รัฐสวัสดิการเนี่ยมันเป็นหลักผมใช้คำว่าปรัชญาที่ผมใช้ก็ปรัชญาอุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนกลางชี้ทิศทางให้ลูกคนโตเข้าใจมั้ยเหมือนกับครอบครัวมีลูก3คนลูกคนเล็กอายุ1ขวบน่ะใช่มั้ยพ่อแม่เนี่ยปล่อยให้มันแข่งขันกับลูกคนโตได้ใช่มั้ยคนโตอายุ15ขวบคนกลางอายุ7ขวบใช่มั้ยเนี่ยเราเนี่ยในการดูแลลูกดูแลอย่างไรก็เหมือนรัฐบาลในการดูแลเรื่องต้องเปรียบคนยากจนนี่คือคนชั้นล่างต้องอุ้มคนชั้นกลางไม่ต้องอุ้มแต่ต้องจูงคนชั้นบนไม่ต้องจูงไม่ต้องอุ้มแต่ก็ต้องชี้ทิศทางให้เขารู้จักวางแผนครอบครัววางแผนเศรษฐกิจวางแผนอะไรตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ประชานิยมเมื่อรัฐบาลเนี่ยมีรายได้มากมีอะไรมากมันก็ต้องทำแต่ไม่ใช่จะทำในลักษณะประชานิยมอยู่ตลอดไปและต้องไม่ทำเฉลี่ยไม่ใช่ว่าอย่าง30บาทเนี่ยเหมือนกันนะครับคนจนก็30คนชั้นกลางก็30คนรวยก็30มันไม่ใช่มันต้องจัดระดับครับ30บาทใช้กับคนชั้นล่างคนยากจนคนชั้นกลางอาจจะใช้ลักษณะก็เรียกว่าประกันสุขภาพครับไอ้คนชั้นบนซื้อบริการจากรัฐมีเงินนะครับเข้าใจมั้ยนี่ลักษณะอย่างนี้แต่ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราดำเนินนโยบายโดยการใช้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยถ้าหากว่าดำเนินนโยบายโดยใช้หลักแนวคิดนี้เนี่ยมันจะนำประเทศชาติของเราไปสู่รัฐสวัสดิการคือเนี่ยมันเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตแต่จะใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไม่ได้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศไม่ได้ในยุคสมัยปัจจุบันครับเราไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ดีฮะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็คือหลักคิดในการดำเนินชีวิตผมเนี่ยเป็นคนที่ยึดหลักพอเพียงที่สุดผมไม่เคยใช้รองเท้าเกินคู่ละพันนะครับ
และผมไม่เคยโฆษณาสินค้าต่างๆนะเสื้อนี่ผมไม่เคยใส่ในตัวเกิน300ไม่เคยคใส่ตัวละ100กว่าบาทกางเกงก็ตัวละ300อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวบาร์ไม่เที่ยวครับอยู่บ้านเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยผมข้าวคาเฟ่ขนมนิดหน่อยเที่ยงกินข้าวเย็นกินข้าวตอนนั้นกินแต่ข้าวกับน้ำก็อยู่อย่างพอเพียงอ่ะเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงแต่ผมไม่ได้อยู่อย่างเพียงแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่มันก็นำไปสู่รัฐสวัสดิการไม่ได้อันนี้คือในมุมที่อาจารย์มองใช่ไหมก็คือเนี่ยพูดง่ายว่าถ้ารัฐเนี่ยไม่มีกำลังงบประมาณเนี่ยจะเอาอะไรมาจ่ายรัฐสวัสดิการทีนี้มันก็พูดว่ามันเป็นวัฏจักรเป็นวงกลมครับถ้าคนอยู่อย่างพอเพียงหมดเนี่ยใช่ไหมแล้วรัฐจะได้ภาษีมาจากไหนอ่ะแล้วไม่ได้ภาษีแล้วรัฐจะเอาอะไรอ่ะไปจ่ายเป็นรัฐสวัสดิการครับเข้าใจมั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคเศรษฐกิจสินค้าแล้วเป็นยุคเศรษฐกิจสินค้าสมัยใหม่มันเป็นยุคของการแข่งขันครับเข้าใจมั้ยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องให้ข้อคิดกับคนชั้นล่างคือจริงๆอ่ะการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยเป็นหลักคิดที่ต้องใช้กับคนชั้นล่างคนที่มีรายได้ต่ําครับคนที่มีรายได้สูงอย่าไปแนะนำให้เขาอยู่อย่างพอเพียงถ้าคนรวยเนี่ยมันมีเงินแล้วเอาเงินเก็บไว้ในธนาคารหมดแล้วสินค้าขายใครครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยต้องให้เขาใช้เงินใช่ไหมจะไปบอกคนรวยไม่ใช้เงินไม่ได้คนรวยก็ต้องใช้เงินใช้เงินตามประสาคนรวยครับคุณมีรายได้เดือนหนึ่งสี่ห้าล้านนะแต่คุณใช้เดือนห้าพันก็ประเทศเจ๊งดิคุณใช้ไปเลยสามล้านสี่ล้านครับคนชั้นกลางได้เงินเดือน 2-3 แสนคุณใช้ไปเลย 2 แสนครับใช่ไหมแต่ไอ้คนชั้นล่างเงินเดือน 9,000 บาทเนี่ยคุณไปใช้ 20,000 ก็เจ๊งสิใช่ไหมครับเพราะงั้นเราบอกมันต้องเน้นในชนชั้นไหนมันไม่ใช่ใช้โดยทั่วไปแล้วทีนี้ถามว่าประเทศวันนี้จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถึงขนาดเป็นปรัชญาในการเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศมันได้แล้ววันนี้จะไปแข่งขันก็ได้ที่ไหนจะเป็นนิกได้ที่ไหนอ่ะเป็นได้ก็อีเห็นผมๆเท่านั้นแหละใช่ไหมโอเคครับอาจารย์กำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุวิชัยแซ่ด่านนะครับพักกันสักครู่ครับมาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านกันในช่วงที่2นะครับอาจารย์ครับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคงจะต้องคุยกันต่อเนี่ยนะฮะก็เท่าที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงที่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นทิศทางในการเอามาเป็นหลักในการที่จะกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศได้แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อเพื่อที่จะเอาใจเจ้าอยู่ในเวลานี้นะฮะคืออยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าอาจารย์มองว่ากลุ่มคนที่พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะครับว่าตัวของเขาเองเนี่ยเขาอยู่อย่างพอเพียงหรือเปล่าคือให้ไปดูของจริงครับเวลามีการออกโทรทัศน์มาใช่ไหมเห็นโอ้คนนั้นแหมมีเลี้ยงปลาในบ่อใช่ไหมมีทำนาปลูกข้าวใช่ไหมสักสี่สห้าไร่ใช่ไหมแล้วปลูกผักบนไอ้ร่มคันนาครับใช่ไหมใช้ไม้ฟืนหุงข้าวอะไรเงี้ยเข้าใจไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อะไรเนี่ยนี่ไปโฆษณาออกทีวีโอ้ชื่อชูกันเหลือเกินครับนี่อยู่อย่างพอเพียงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงครับในการดำเนินชีวิตมีความสุขเหลือเกินครับเข้าใจไหมแต่ว่าหลังจากออกทีวีเนี่ยสักปี2ปีไปดูแล้วกันก็อยู่อย่างไรครับผมเนี่ยอยู่ในชนบทมาตลอดนะอย่างที่ผมบอกหมู่บ้านพี่ตำเนี่ยที่ผมมีสวนอยู่และตอนที่ผมอยู่ในป่าผมไปอยู่เป็นหมู่บ้านยากจนที่สุดครับตอนนั้นน่ะออกข่าวด้วยนะตอนนั้นน่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนายสุประโยคไปพานิชวิทย์ไปพบแล้วโฆษณาเป็นหมู่บ้านยากจนที่สุดครับเข้าใจมั้ยมีประชากรประมาณ70ครัวเรือนเพราะผมเป็นผู้บัตรงานของพรรคเนี่ยผมไปทำสำรวจเข้าใจไหมครับยากจนมากเข้าใจไหมแล้วทีนี้เนี่ยถามไอ้ที่เขายากจนมากอย่างนั้นวันนี้เนี่ยมีคนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่สักครัวไหมไม่มีอ่ะค่ะไม่มีอ่ะไอ้ที่ยากจนน่ะมันไม่ใช่ยึดหลักปรัชญายากจนเพราะ
อาชีพเขาก็ไม่มีครับพูดง่ายว่าไม่มีก็ยากจนครับแล้วทีนี้ผมเองก็เคยไปนอนบ้านไอ้คนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่โฆษณาเนี่ยนะครับรู้ไหมเขาพอเพียงยังไงยังไงอาจารย์เวลาทำกับข้าวใช้ไม้ฟืนน่าจะพอเพียงอย่างเดียวครับมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีตู้เย็นมีพัดลมมีทีวีมีรถแท็กเตอร์มีรถกระบะใช่ไหมครับเริ่มมันพอเพียงอะไรพอเพียงพอเพียงก็คือแค่เวลาทำกับข้าวเกี่ยวไข่ทำแกงก็ใช้ไม้ฟืนแค่นั้นเองครับแล้วมันพอเพียงตรงไหนหรืออย่างนี้อย่างที่โฆษณาเป็นบุคคลต้นแบบเรื่องอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยผู้ใหญ่อะไรอ่ะผู้ใหญ่ไอ้เข็มเฉลิมอ่ะใช่ไหมผู้ใหญ่บำรุงรู้สึกว่านั่นใช่ไหมจริงเท็จไม่รู้แต่มีคนบอกว่าเมียปล่อยเงินกู้แล้วเดี๋ยวนี้ไปดูหน่อยสิไอ้ผู้ใหญ่อะไรน่าลืมชื่อแกขอโทษนะถ้าทำไม่จริงนะท่านผู้ใหญ่แต่เขาบอกงั้นแล้วดูเหมือนเคยเป็นสวด้วยนะครับโอเคใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นประเทศเป็นในจังหวัดที่ยากจนลุ่มน้ำปากพนังหัวไซเชียนใหญ่เนี่ยผมก็เดินไปตามบ้านต่างๆบ้านคนที่ยากจนก็ไม่เห็นว่าใครเนี่ยจะใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่มีการโฆษณากันให้อยู่อย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำไร่นาสวนผสมเคยได้ยินใช่ไหมครับไร่นาสวนผสมก็คือทางการเนี่ยนะไปขุดบ่อยเข้าฟรีๆใช้รถแบ็คโฮเนี่ยไปขุดใครมีที่ดินก็ไปขุดครับขุดบ่อแล้วเขาเลี้ยงปลาแล้วขอบบ่อก็ปลูกกล้วยปลูกมะละกอครับแล้วก็เอามาโฆษณาเป็นตัวเลขว่าเนี่ยคนเนี่ยหมายความว่ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหมู่บ้านละกี่รายตำบลละกี่รายมีตัวอย่างครับใช่ไหมญาติผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เข้าโครงการก็ด้วยครับก็ขุดบ่อปีแรกไปก็โหมะละกอก็สวยกล้วยก็สวยในบ่อก็มีปลานิลเลี้ยงเต็ม มีผักบุ้งทอดยอดให้หลังไป2ปีเท่านั้นแหละเรียบร้อยยังไงฮะในบ่อก็หมายว่าวัชพืชเต็มหมดขอบบ่อก็หญ้าทาขึ้นเต็มหมดไอ้กล้วยที่ปลูกไว้มันก็เรียวหมดมะละกอก็เหี่ยวหมดแล้วจะถามเขาไปทำอะไรอ่ะมันก็ทำไม่ไหวสิใช่ไหมมันจะใช้แรงงานไปทำอะไรแล้วถามอ่ะขายใครอ่ะกล้วยนี่ผมไปเนี่ยบางทีเขาก็มาเนี่ยชวนชายเขาไปกินใส่ไปสักรกเลยให้ฟรีครับมาคอเหมือนกันไง มันไม่มีที่ขายก็อย่างที่บอกแล้วไปขายใครอ่ะท่านนั่งรถไปขายตลาดเนี่ยมันไม่พอค่ารถแล้วไปขายให้กี่ตังค์อ่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเพราะว่าพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ไปถ่ายทีวีก็ออกรายงานเห็นไหมไร่นาสวนผสมโบสถ์ราชนเนี่ยชื่นชอบมากไร่นาสวนอยู่2ปีแค่นั้นครับเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือความเป็นจริงฮะเข้าใจมั้ยแล้วเราก็ไปดูแล้วกันนี่ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยเป็นโจมตีก็พี่น้องเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านตำบลไหนแล้วไอ้ที่โฆษณาออกทีวีว่ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแล้วมีความสุขนะไปดูดิหลังจากโฆษณาสักปี2ปีไปดูนะเฮ้ยอาจารย์อย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงว่าความสุขของอาจารย์เนี่ยคืออะไรฮะคือการได้ใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตแบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าอยู่กับความศรีวิไลหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับผืนดินผืนหญ้าอยู่กับน้ำอยู่กับไปคือจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอยากจะอยู่แบบนั่นแหละแบบชนบทนั่นแหละครับเข้าใจมั้ยอืมเพราะว่าชีวิตพื้นฐานก็มาจากชนบทครับแต่ถามว่าจะมีความสุขแบบไหนอ่ะไอ้ผมเนี่ยวันนี้ถ้าพูดถึงความสุขนี่ความสุขก็คือไอ้เรื่องการต่อสู้ไอ้ตรงนี้เรื่องความสุขใช่ไหมแต่ถ้าจะใช้ชีวิตเนี่ยผมเป็นคนใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแบบสงบเรียบๆอยู่บ้านผมเนี่ยก็มีเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาปลูกต้นไม้แบบนี้ทำอาหารกินเองแบบนี้ใช่ไหมแต่ผมก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าโอ้จะไปหุงข้าวกับไม้ฟืนเนี่ยไม่หรอกผมก็มีเตาแก๊สใช้ผมก็มีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้ามีทีวีผมก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างใช่ไหมแต่ที่มีก็เพราะมีตังค์ซื้อไงแต่ว่าไอ้คำว่าไม่ฟุ้งเฟ้อเนี่ยก็คือการกินแบบฟุ้งเฟ้อไม่นี้กินทิ้งกินกว้างกินอะไรแบบนี้เพราะถ้ากินดีเกินไปเนี่ยมันก็ตายเร็วอ่ะเขาบอกครับกินหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยผมไม่ชอบผมอยู่บ้านบางทีก็กินขนมจีนแกงไตปลาครับทำกับข้าวกินเองแบบเนี้ยใช่ไหมคือใช้ชีวิตแบบง่ายๆตรงเนี้ยแ
ไม่ใช่ชีวิตแบบง่ายด้วยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ครับมันไม่ได้ยึดหลักนั้นใช่ไหมแต่เป็นวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบนี้ครับเป็นการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายเข้าใจไหมอ่ะไอ้ประเภทเราไปนั่งกินข้าวที่เขามีดนตรีเสียงดังๆเนี่ยผมกินไม่ลงใช่ไหมผมไม่ชอบเลยนะจะไปกินข้าวหรูหราตามร้านอาหารกินโต๊ะจงโต๊ะจีนเนี่ยนานๆสักครั้งได้ไอ้ตอนที่ไอ้ผู้น่ามาทำงานอยู่ในทางการเมืองเนี่ยเขาก็ไปเลี้ยงบ่อยแล้วผมก็ไม่ชอบนะเพราะว่ากินมือหนึ่งอึดอัดอึดอัดเข้าใจไหมเรากินมากเกินไปก็อึดอัดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้น่าว่าโดยพื้นฐานชีวิตเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆแต่ไม่ถึงกับพูดง่ายว่าสร้างภาพในลักษณะไม่มีตู้เย็นไม่มีทีวีไม่มีรถยนต์ไม่ใช่มันไม่ใช่ถ้าเกิดไม่มีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมีความสุขได้ยังไงข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆที่มีจะให้เราติดตามก็ไม่สามารถติดตามได้โลกสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจไหมอ่ะคือพูดง่ายอย่างนี้แล้วกันคนที่อยู่ในชนบทนะวันนี้เอาอย่างที่ไอ้ที่สวนผมนะ 90% น่ะอย่างน้อยมีมอเตอร์ไซค์อ่ะครับแต่ถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์แล้วเขาไปไหนได้อ่ะเพราะไอ้รถรับจ้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะเพราะรถรับจ้างเนี่ยมันต้องมีคนโดยสารแล้ววันนี้คนเนี่ยเขามีรถกันเองหมดอ่ะมันมีคนโดยสารอ่ะบางทีวันนึงก็วิ่งรับจ้างเที่ยวเดียวนี้ที่คนจะไปไหนอ่ะนะเดินทางเนี่ยในหมู่บ้านจากหมู่บ้านนี้ไปก็ต้องอาศัยก็รถมอเตอร์ไซค์ครับเช้าๆจะไปกรีดยางพาราเนี่ยบ้านเนี่ยกับสวนยางห่าง10กิโลเดินไหวอ่ะใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถ้าสมมติเดินไปตัดไปกรีดยางแล้วก็ต้องกลับมาหุงข้าวอีกแล้วกว่าหุงข้าวกว่าจะได้กินนี่ต้องก่อไฟก่อไม้ฟืนเนี่ยใช่ไหมแล้วกับข้าวอีกใช่ไหมเนี่ยกับข้าวซื้อตลาดเนี่ยไม่มีตู้เย็นมันก็เสียหมดอีกมันเป็นความจำเป็นของชีวิตวันนี้นะรถมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยคนที่มีฐานะลำบากก็อย่างน้อยมีตัวและเกือบทุกครัววันนี้นะมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมีโทรศัพท์มือถือเพราะมันกลายเป็นความจำเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่ใช่จำเป็นเรื่องจำเป็นมากพ่อแม่ลูกอย่างในกรุงเทพเนี่ยพูดง่ายพ่อแม่ลูกต้องมีโทรศัพท์มือถือเจ้าขึ้นมาไปส่งลูกโรงเรียนแล้วเวลาจะไปรับลูกจากโรงเรียนมันก็ต้องโทรติดต่อจะไปจอดรถรอเป็นชั่วโมงได้ที่ไหนเข้าใจไหมมันเป็นความจำเป็นลูกอยู่ไหนแล้วตอนนี้เดี๋ยวแม่ใกล้จะถึงแล้วนะมายืนรออยู่ตรงนั้นนะที่เคยนี่เข้าใจไหมครับหรือแม้แต่ในชนบทเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยไปแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปกรีดยางครับใช่ไหมโทรศัพท์ลูกตื่นได้ยังแม่ตั้งหม้อข้าวไว้แล้วนะหุงข้าวไฟฟ้าครับแล้วก็กับข้าวอยู่ในตู้เย็นแช่ไว้ลูกอุ่นแล้วก็กินแล้วก็ไปโรงเรียนนะนี่ครับเข้าใจไหมมันเป็นความจำเป็นไงเข้าใจไหมในการที่สื่อสารเนี่ยตรงนี้และทีนี้ถามว่าแล้วจะอยู่พอเพียงไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่นี่แล้วชีวิตเขาอยู่ยังไงครับคือสมัยก่อนน่ะได้ไม่มีที่ไม่มีไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากมีแต่เพราะมันไม่มี ยุคมันไม่มีอ่ะสมัยก่อนไม่มีมือถือแล้วดีเจโซจะมีมือถือได้ที่ไหนมันก็ไม่มีที่เพราะยุคมันยังไม่ถึงอ่ะทีนี้ยุคนี้เนี่ยกลายเป็นเราเห็นไหมเนี่ยพวกเนี่ยไอ้โทรศัพท์มือถือไอ้แผงไอ้โฟนเยอะแยะหมดเลยเนี่ยกลายนะขายกันถูกๆขนาดอินเดียนู่นผลิตออกมาขายเครื่องนึง200แล้วก็มีอ่ะไอ้แผงอย่างนั้นแสดงว่าที่ฟังอาจารย์พูดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าการที่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยออกแนวคิดนี้มาเนี่ยก็เพื่อที่จะดึงแล้วก็ฉุดรั้งประเทศเนี่ยให้ล้าหลังกลับไปใช้ระบบเก่าๆที่มันไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนตาสว่างหรือเปล่าอาจารย์ก็คือเราต้องอ่านถึงว่าเจตนาเนี่ยก็คือต้องการโฆษณายุคสมัยของตัวเองครับคือเราไม่ถึงกับมองว่าเป็นเจตนาร้ายหรอกนะครับก็เป็นเจตนาดีอยากจะให้คนเนี่ยแบบอยู่แบบสมถะแบบพอเพียงแหละแต่มันสวนทางกับความเป็นจริงแล้วจะยกระดับว่าเป็นปรัชญาจะเอาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนั้นมันเป็นการโฆษณาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาพสังคมใช่ไงก็เหมือนกับวันนี้ที่เกิดปัญหากันมากมายของประเทศเพราะกษัตริย์เนี่ยหมายความว่าไม่อยู่กับความเป็นจริงวันนี้โลกมันเป็นโลกประชาธิปไตยครับทั่วโลกเขาบริจาคประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปแบบการเมืองรูปแบบทางการเมืองที่เป็นรูปแบบใหญ่เป็นผู้นำรูปการหลักของโลกครับ
ใช่ไหมไอ้รูปการในทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นรูปการใหญ่ครับใช่ไหมมันเป็นรูปการใหญ่เป็นรูปการในอนาคตแต่รูปการใหญ่คือประชาธิปไตยจะดีจะเลวไม่รู้อ่ะแต่วันนี้มันเป็นรูปการใหญ่และวันนี้มันก็ถือว่าดีที่สุดครับเข้าใจมั้ยแต่การที่กษัตริย์เนี่ยไม่ยอมรับตรงนี้ใช่มั้ยไม่ยอมรับถึงความเป็นประชาธิปไตยไปละเมิดอำนาจของประชาชนแล้วพอประชาชนไม่เห็นด้วยก็หาว่าละเมิดอำนาจกษัตริย์ความจริงวันนี้กษัตริย์ละเมิดอำนาจเรานะครับเพราะถ้าประเทศไทยบอกเป็นประเทศราชาธิปไตยหรือเป็นประเทศกษัตริย์เนี่ยแล้วเราไปละเมิดก็แสดงว่าเราไปละเมิดครับเพราะสังคมเป็นสังคมของกษัตริย์แล้วเราไปละเมิดนั่นก็แสดงว่าเราละเมิดแต่วันนี้มันเป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและการที่กษัตริย์เนี่ยขัดขวางประชาธิปไตยกษัตริย์มาละเมิดเรานะความจริงเราต้องแจ้งข้อหาจับกษัตริย์นะไม่ใช่กษัตริย์จับเราใช่ไหมกษัตริย์ผิดแต่กษัตริย์จะจับเราแต่เขาบอกว่าประเทศไทยนี่มันเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือมีกษัตริย์เป็นประมุขของระบบก็คือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประมุขก็เป็นประมุขของประเทศครับเข้าใจไหมก็คือเนี่ยอย่างประเทศสาธารณรัฐเนี่ยเขาประธานดีเป็นประมุขครับคือประมุขเนี่ยประมุขแห่งรัฐรัฐไทยสมัยก่อนรัฐไทยก็ใช่กษัตริย์ครับแต่วันนี้พอเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็คือผู้ถือว่ายังเป็นประมุขเป็นประมุขของรัฐของประเทศไทยแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันก็มีประมุขอย่างอื่นเนี่ยเข้าใจไหมครับประมุขก็มาจากการเลือกตั้งไงใช่ไหมทีนี้คำว่าเป็นประมุขเนี่ยเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแต่ถ้าไม่มีกษัตริย์ก็เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขก็เทียบเท่าประธานาธิบดีกับกษัตริย์ก็เหมือนกันแต่ประธานดีมาจากการเลือกตั้งกษัตริย์เขาเรียกว่าสืบฐานันดรกันมาเข้าใจไหมแต่ทีนี้พอเป็นประชาธิปไตยพอเป็นประชาธิปไตยเนี่ยหลักใหญ่ต้องเอาประชาธิปไตยพอหลักใหญ่เอาประชาธิปไตยแล้วการที่กษัตริย์เนี่ยหมายความมาขัดขวางเรื่องประชาธิปไตยเท่ากับกษัตริย์ละเมิดประชาชนใช่ไหมไม่ใช่ประชาชนละเมิดกษัตริย์วันนี้นะทีนี้การที่เราวิพากษ์วิจารณ์หาว่ากระทำผิดมาตรา1 2ก็เราวิพากษ์วิจารณ์ว่ากษัตริย์ละเมิดเราครับแต่เราจับกษัตริย์ไม่ได้มีแต่กษัตริย์จับเราเข้าใจมั้ยอ่ะแต่ความจริงกษัตริย์ละเมิดเรานะแต่การที่ไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พยายามที่จะบอกอยู่ว่าเอ๊ะประชาชนทุกคนต้องทําตามกฎหมายอย่าไปละเมิดกฎหมายตรงนี้อาจารย์จะว่าไงแล้วกฎหมายเคยเขียนน่ะแล้วกฎหมายอะไรแล้วถามว่าประยุทธ์เองเนี่ยไม่ละเมิดกฎหมายยึดอำนาจไม่ละเมิดกฎหมายอ่ะคือเขาเรียกว่าคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองอ่ะครับไอ้ตัวเองเนี่ยผิดกฎหมายโทษประหารชีวิตนะครับไอ้เราเนี่ยผิดกฎหมาย1 2เนี่ยนะเพราะมันมีกฎหมาย1 2เราวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์โทษก็แค่5ปีอ่ะครับคดีนึงอ่ะแต่ยึดอำนาจเนี่ยโทษประหารชีวิตนะคือคนเนี่ยเขาเรียกหัวเองแตกมองไม่เห็นเห็นแต่หัวคนอื่นใช่ไหมเฮ้ยมึงหัวแตกเลือดไหลอ้าวแล้วตัวเองอ่ะแผลเบลอมองไม่เห็นว่าไอ้นี่มาการเนี่ยมันคำก็กฎหมายสองคำก็กฎหมายมันน่าไม่อายอ่ะไอ้ตัวมันเองผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละคสช.ทั้งชุกนั่นแหละมันยึดอำนาจไม่ผิดกฎหมายเหรอวันนี้เพราะมันยึดอำนาจสำเร็จแล้วมันออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมมันอ่ะมันถึงไม่ผิดกฎหมายอ่ะแต่มิได้หมายความไม่ผิดกฎหมายแต่มึงไปยกเลิกความผิดถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ต้องออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมสิครับเมื่อกฎหมายเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมายแล้วทำไมจะต้องออกกฎหมายยกเลิกความผิดก็แสดงมึงผิดกฎหมายครับทีนี้ก็หมายว่าไอ้ที่เนี่ยโทษกรรมให้ตัวเองเนี่ยเพราะตัวเองทำผิดกฎหมายและต่อไปเนี่ยถ้าสมมติอ่ะประชาชนชนะกันประชาชนก็ออกกฎหมายยกเลิกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมมันก็ติดคุกได้อีกครับใช่ไหมตรงนี้ก็เราเห็นหลายประเทศไหมนู่นฟูจิมูริอดีตประธานดีเปรูนู่นยังนอนอยู่ในคุกเลยก็ออกกฎหมายนี้โทษกรรมตัวเองแล้วนะแต่ว่าพอประชาชนก็มีอำนาจขึ้นมาตัวเองหมดมากเขาก็ออกกฎหมายยกเลิกสิครับได้ยังไงอ่ะมันก็กลายนั่นนะพูดได้มึงตัวเองก็ละเมิดกฎหมายครับและทีนี้ก็มาด่าแต่คนอื่นไปไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องกษัตริย์ก็เหมือนกันเพราะกษัตริย์ละเมิดประชาชนประชาชนจึงวิจารณ์พอวิจารณ์กษัตริย์ก็หาประชาชนผิดกฎหมายแล้วกษัตริย์มันก็ผิดกฎหมายแต่เนื่องจากกษัตริย์เนี่ยรัฐธรรมนูญคุ้มครองกล่าวหาเลยพวงโรงไม่ได้ละเมิดก็ไม่ได้ละเมิดก็ไม่ได้คิดผิดก็ไม่ได้ไงและตรงนี้ถามว่าไอ้หลักความเป็นจริงของสังคมมนุษย์มันอยู่ตรงไหนมนุษย์ที่เกิดมาแล้วคิดว่าตัวเองเป็นก
ผู้ที่ไม่มีความผิดอะไรเลยครับถึงมีความผิดใครวิจารณ์ไม่ได้มันจะถูกต้องตรงไหนอ่ะแล้วมันเป็นประชาไตยตรงไหนอ่ะเข้าใจมั้ยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกันน่ะเข้าใจมั้ยอ่ะเป็นหลักคิดที่ใช้ในการดําเนินและต้องเน้นที่ตัวเองอืมตอนนี้กษัตริย์ต้องพอเพียงสิครับบ้านที่มีอยู่ตําหนักที่มีอยู่เนี่ยยกให้รัฐบาลมาให้คนไร้บ้านอยู่บ้างไม่เป็นไรอ่ะอยู่จนกระทั่งมีสวนจิตก็ไม่อยู่อ่ะร้างเห็นมั้ยตอนเนี้ยตามอ่ะแล้วไอ้คนไร้บ้านในกรุงเทพเยอะแยะเนี่ยครับเออให้ไปนอนที่สวนจิตได้ไหมอ่ะเขาจะให้เหรออาจารย์อันนั้นเป็นพระราชวังนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าสมมติอ่ะมันไม่มีกษัตริย์แล้วเนี่ยเรามีอำนาจมาผมมาสวนจิตให้เป็นคนไร้บ้านอยู่เอาจัดสรรเป็นคอนโดขึ้นมาเลยก็ได้ไงครับเออเออก็จะสนามมงสนามม้าอะไรเขตตรงนั้นเห็นไหมแถวแถวตรงนั้นวังเก่าตรงนั้นแหละครับแล้วแล้วกรุงเทพเนี่ยแออัดคนจะไปขายของขายอะไรก็ไม่มีที่ขายเต็มนั่นแหละถามว่าไอ้พวกวังพวกตำหนักอะไรทั้งนั้นเลยของเทพขาทางเนี่ยประตูน้ำตรงนั้นเท่าไหร่อีกอ่ะไอ้สัพทุมอ่ะกี่ไร่ไม่รู้ตรงนั้นปีนึงก็อยู่แค่ไม่เท่าไหร่แล้วก็การไปซื้อบ้านเพิ่มที่อุทัยธานีเออใช่ไอ้อุทัยธานีอันกิ๊กครับกิ๊กนะลูกเจ้าของร้านทองครับกิ๊กเข้าใจไหมเออแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะไปโน่นคนก่อนไปจังหวัดนั่นน่ะรู้สึกว่าซีพีเนี่ยซื้อโรงแรมเก่าที่เป็นไม้สักง่ายครับเนี่ยเยอะแยะมานะอืมคนมาถวายที่ดินบ้างอะไรบ้างเนี่ยรวยแล้วยังหลอกคนแก่ทีนี้อาจารย์ผมถามนิดนึงการที่กษัตริย์เนี่ยบอกให้ประชาชนเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงแต่ตัวกษัตริย์เองเนี่ยไม่ยอมอยู่อย่างพอเพียงอาจารย์มองสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่ไม่ยอมทำตามคำพูดของตัวเองเนี่ยอาจารย์มองเขาเป็นคนยังไงฮะไม่อยากจะใช้คำแรงครับพูดยามทำยามเข้าใจไหมอ่ะหลอกให้ประชาชนอย่างอยู่อย่างพอเพียงแต่ตัวเองเนี่ยอยู่อย่างหรูหราฟุ้งเฟ้อร่ำรวยครับรวยที่สุดในโลกในกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเหนือกษัตริย์ทั้งหลายครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่เรามองแต่ก่อนน่ะตอนที่เราไม่รู้ว่าภูมิพลรวยแค่ไหนเรามองอุซาอุดีรวยชิบหายเลยเป็นประเทศที่มีน้ำมันนะครับรวยครึ่งเดียวของภูมิพลนะมีเจ็ดแสนกว่าล้านดอลลาร์ครับนะอาหรับสาระอาหรับอิเมเรตก็มีเจ็ดแสนภูมิพลตอนนี้เนี่ยเขาว่าประมาณ40,000 ล้านดอลลาร์ครับเอา35คูณเข้าไปเท่าไหร่1,400,000 1.4 ล้านล้านครับ 1.4 ล้านล้านนะครับแต่บางข่าวเนี่ยเขาบอกว่านี่ไอ้นี่เป็นที่เป็นตัวเลขที่นิตยสารพอกมาลงนะครับไม่รู้ว่าก่อนอาจารย์หวานยังไม่ยังหวานบอก1,800,000 ล้านนะยังไม่รวมสินทรัพย์ถาวรก็ไม่รู้ที่แอบฝากไว้อีกครับที่แอบฝากไว้เมื่อหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยราชินีเอาไป11หีบเพราะว่าเป็นเครื่องเพชรเครื่องนั่นเพราะตอนนั้นกลัวว่าประเทศไทยจะถูกคอมมิวนิสต์บุกไงครับหลัง6ตุลาเข้าใจมั้ยพวกนายทุนตอนนั้นก็เตรียมหนีกันเยอะครับเจ้าของโรงแรมเซ็นจงก็จะขายโชคใจความเนี่ยก็จะขายเกี่ยวกันจะหนีกันแล้วตอนนั้นเพราะพวกนี้คาดว่าเนี่ยพออินโดจีนแพ้แล้วเนี่ยต่อไปเวียดนามก็เอากำลังมาบุกไทยครับไทยก็คงกลายเป็นคอมมิวนิสต์เป็นโดมิโน่ไงก็เตรียมหนีกันกษัตริย์เองก็เริ่มย้ายไงคุณไป11หีบครับ11หีบเนี่ยคิดดูว่ามันคงจะไม่ใช่ไอ้ก้อนหินละที่ขนไป11หีบนะครับเข้าใจมั้ยอ่ะเขาบอกว่าอย่างในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะไอ้ของเก่าแก่โบราณที่มีค่าเนี่ยวันนี้ของปลอมทั้งนั้นไอ้ของจริงเนี่ยพวกกษัตริย์เขาทอนเอาไปหมดทอนไปหมดแล้วนั่นที่ผมเนี่ยได้ก็คนที่ทำงานในนั่นแหละครับคนที่ทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับก็บอกเนี่ยอาจารย์ชวชัยก็ทำงานเนี่ยหมดมันทอนเอาไปหมดแล้วมันของปลอมทั้งนั้นเนี่ยครับเนี่ยอาจารย์ครับทำไมสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยถึงเป็นคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วก็ต้องการที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนแม้แต่กระทั่งสมบัติชาติเนี่ยก็พยายามที่จะขนเอาออกไปขายอันนี้มันคือความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดในยุคเปลี่ยนแปลงตอนนั้นครับเพราะท่านปีดีเนี่ยท่านก็เสียใจสุดซึ้งท่านผู้หญิงคุณสุบอดเป็นความเสียใจท่านเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมครับเพราะท่านใจอ่อนเพราะว่ารอแปดถูกไปถูกลงพระชนใช่ไหมครับสมเด็จย่าก็กราบแทบเท้าอ้อนวอนลำพึงลำพันครับใช่ไหมให้เห็นนะให้สงสารครับบอกว่าลูกคนโตก็
ตายไปแล้วและถ้าคนนี้ก็ถูกข้อหาฆ่าพี่ชายก็ประหารชีวิตอีกครับแล้วก็หมดอืมเข้าใจมั้ยใจอ่อนครับใช่มั้ยอืมทีนี้ใจอ่อนคือพูดน่ะจะช่วยให้รอดชีวิตจากการสังหารพี่ชายครับคือถ้าแค่ตรงนั้นมันก็จบแต่กลายเป็นตั้งให้เป็นกษัตริย์ครับเหตุที่ตั้งให้เป็นกษัตริย์เพราะถ้าปรงประชนกษัตริย์แล้วก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์ความผิดมันไม่รอดครับแต่พอตั้งเป็นกษัตริย์พอตอนเช้ายังไงตอนเช้าก็ปรงประชนรอแปดครับตอนค่ำพอตั้งเป็นกษัตริย์พอตั้งเป็นกษัตริย์รัฐธรรมนูญคุ้มครองกล่าวหาฟ้องร้องใดๆไม่ได้ครับเข้าใจไหมเนี่ยตรงนี้ทีนี้เมื่อเริ่มต้นจากตรงนั้นน่ะเราก็รู้มันเป็นความเริ่มต้นที่มันไม่มีความสวยงามอะไรเลยครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นบาปทางใจแล้วก็คือแทนที่ว่าจะสำนึกอะไรเนี่ยก็คือยังเดินหน้าเพื่อปกปิดให้ความจริงปกปิดให้สิ่งที่ตัวเองกระทำครับมันก็กลายเป็นว่าถลำลึกจนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่หยุดถลำลึกเนี่ยครับพยายามที่พูดง่ายว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเพื่อลบล้างความผิดที่ตัวเองกระทำอะไรตรงนี้ไปเนาะพี่อาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงฮะเกี่ยวกับว่าเรื่องของกษัตริย์เนี่ยทำไมกษัตริย์จึงต้องหลอกลวงประชาชนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็คือไม่ยอมรับความจริงเนี่ยครับเข้าใจไหมไม่ยอมรับความจริงก็อย่างที่เราพูดตอนต้นแล้วเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าประชาชนเนี่ยนะต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นไปตามในการพัฒนาของโลกครับเป็นไปตามพัฒนาของสังคมตรงนี้เนี่ยมันก็ประชาชนยิ่งเดินห่างออกไปจากกษัตริย์ครับคือถ้าสังคมเนี่ยเป็นสังคมในทุนโลกาภิวัตน์คนเนี่ยเข้าสู่ในยุคใหม่มากให้ความยอมรับกษัตริย์มันจะน้อยลงก็คือก็เลยต้องใช้วิธีการในการหลอกลวงก็คือพูดได้ในการที่จะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์เอาไว้ครับทำอย่างไรที่จะโน้มน้าวโฆษณาชวนเชื่อปลูกฝังความคิดครับเข้าใจไหมแม้แต่กระทั่งว่าการโฆษณาต่างๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณปีนเท่าไหร่ครับมีรูปแผนไว้ตามเสาไฟฟ้าครับมีรูปอยู่ตามซุ้มประตูซุ้มประตูเข้าจังหวัดครับมีซุ้มประตูหน้าเทศบาลมีซุ้มประตูหน้าโรงเรียนครับใช่ไหมเยอะแยะแล้วโฆษณาทำไมมันไม่ได้สมัครแข่งขันกันเนี่ยไม่ได้ลงสมัครก็ไม่มีไม่ใช่ถ้าว่ารังเนี่ยมันถึงขนาดแซวเลยมันถามเพื่อนเอ๊ะเนี่ยคนนี้สมัครเบอร์อะไรเห็นไปทั่วประเทศมีทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อนบอกเบอร์9เบอร์9นายเบอร์9สมัครเบอร์9ใช่ไหมค่ะเอ้าเพราะว่ามันต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยถึงมาติดอันนี้ไม่ใช่เป็นซุ้มอย่างเดียวนะเป็นรูปแขวนตามเสาไฟฟ้าก็มีเนี่ยบางคนก็บอกประเทศไทยดีนะเอากษัตริย์มาครอบทั้งหมดทั้งผัวทั้งเมียด้วยเมียอยู่ข้างผัวอยู่ข้างนึงแล้วโหนตามเสาไฟฟ้าก็มีครับดูดิใช่ไหมแล้วทำทำไมแล้วนั่นเนี่ยก็พูดง่ายว่าไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ใช้เงินของสำนักงานทรัพย์สินนะครับซุ้มประตูของจังหวัดครับอบจก็งบประมาณอบจก็มาจากภาษีประชาชนเทศบาลก็งบของเทศบาลโรงเรียนก็เอางบค่าการเรียนการสอนค่าการสอนเด็กน่ะใครไหมครับก็มาทำซุ้มประตูอบตก็มีทุกอบตครับทำทำไมมันก็เหมือนกับการโฆษณาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโฆษณากษัตริย์โฆษณากษัตริย์ข่าวสองทุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับบังคับให้คนต้องดูหมดเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นว่าไม่ตรงกันทุกช่องแล้วไม่ตรงกันทุกช่องใช่แต่ก่อนสองทุ่มหมดเพราะอะไรพอตรงกันทุกช่องคนก็ปิดไงเห็นไหมก็บอกเวลาประหยัดไวใช่ไหมได้ก็หมายถึงเวลาก็ข่าวในพระราชสำนักก็ปิดไงครับแล้วก็ไปทำการบ้านผมพ้นข่าวนั่นค่อยมาดูใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยหมายความถ้าเขาแข่งขันฟุตบอลแข่งขันชกมวยอะไรเนี่ยใช่ไหมและไอ้ตรงนี้เนี่ยมันขัดจังหวะเขาเนี่ยเขาก็ด่าครับเนี่ยไม่รู้มีคนรายงานบ้างหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเนี่ยมันคือการโฆษณาครับแสดงว่าเป็นสินค้าที่เริ่มขายไม่ออกครับมันต้องโฆษณาเยอะ
อาจารย์คิดว่าตัวของสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมครับว่าความคิดของประชาชนเนี่ยที่สะท้อนออกไปเนี่ยคือประชาชนไม่เห็นด้วยกับอะไรหลายอย่างที่กษัตริย์กำลังทำอยู่อาจารย์คิดว่าเขาจะรู้ตัวเองไหมไม่รู้ทำไมอาจารย์ถึงมองเขาไม่ก็ถามว่าใครกล้ากราบบังคมทูลอ่ะครับเห็นไหมกราบบังคมทูลก็เดี๋ยวก็โรยเป็นพิษติดใช่ไหมครับใครกล้าบังคมทูลก็เราเห็นเนี่ยเวลาพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเห็นไหมเวลาข่าวทีวีเนี่ยมีแต่คนเดินตามหลังก็มีแต่แหมเดินมือกุมหว่างขาเนี่ยพยักขาทั้งนั้นแหละยังไอเรื่องไอโครงการพระราชดำริต่างเรื่องอ่างเก็บน้ำไม่เห็นอ่ะโอ้โหกลางแผนที่บรรยายใช่ไหมแล้วอธิบดีกรมชลประทานนั่งอะไรพวกนี้เนี่ยไอเรื่องไอไม้กลัดน่ะไปใช่ไหมหลังหมดเลยกันเอ้ยนั่งไอตัวรถสพเลยพยักขาทีเลยเห็นไหมยืนเหรอยืนใช่ไหมโอ้แม่พระเจ้าอยู่ว่าข้างแผนที่นี่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเป็นผู้รู้เหลือเกินครับไปถามอาจารย์รู้มาจากไหนนั่งดูแผนที่รู้แล้วพอทำจริงเนี่ยชิบหายไอ้ตรงอื่นผมไม่รู้ว่าโครงการลุ่มน้ำปากพนังดูเหมือนเราคุยกันทีแล้วครับชิบหายชิบหายที่ผมรู้เพราะบ้านผมเองครับโครงการลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมากกว่าห่างจากบ้านเกิดผมไม่ถึง10 กิโลเมตรแล้วผมเนี่ยเป็นสจ.อำเภอปากพนังแล้วก็จับปัญหานี้ครับผมออกจากคุกไปก็จับปัญหานี้คนก็ร้องเรียนมากวันนี้ยังไม่จบเลยนะตรงนั้นทำให้น้ำท่วมตลาดปากพนังมั่งวันนี้ข้างบนก่อนน้ำก็เน่ากลายเป็นว่าวัชพืชเต็มหมดออกซิเจนไม่มีปลาก็สูญพันธุ์ข้างล่างเนี่ยก็หมายว่าเมื่อน้ำมันไม่ไหลปากอ่าวปากพนังก็น้ำก็เสียหมดปลาก็สูญพันธุ์เหมือนกันก็เขาเรียกว่าวงจรชีวิตสัตว์น้ำถูกตัดวิถีชีวิตของคนชุมชนลุ่มน้ำความสมดุลทางนี้ถูกทำลายหมดครับหมื่นห้าพันล้านที่ดูดิตรงนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกเวลามีการประชุมไอ้กปร.หรือว่าอธิบดีกรมชลประทานเวลาประชุมอยู่เราซักจนยอมจำนนทุกครั้งเนี่ยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ประโยชน์ผมเนี่ยเคยบรรยายตอนที่ทักษิณไปประชุมที่ลุ่มน้ำเนี่ยผมเนี่ยไปบรรยายตรงนั้นครับบอกไอ้ทฤษฎีแยกน้ำเนี่ยมันผิดเขื่อนเนี่ยก็ต้องไปสร้างบนภูเขาที่น้ำมันต้องไหลตลอดเวลาไอ้นี่น้ำมันไหลขึ้นไหลลงคุณไปตัดพูดแต่ความสมดุลมันไม่ได้เพราะไอ้น้ำเค็มกับน้ำจืดเนี่ยนะฤดูน้ำหลากน้ำจืดมันก็ไหลพัดพาน้ำเค็มลงไปแล้วมันก็พัดพาตะกอนและพัดพาซากวัชพืชไปเป็นอาหารสัตว์ทะเลครับพอหน้าแล้งเนี่ยหมายความว่าน้ำจืดมันน้อยน้ำเค็มมันก็ไหลขึ้นไปมันไปฆ่าวัชพืชเข้าใจมั้ยอ่ะปลาทะเลเนี่ยขึ้นไปโน่นข้างบนแล้วอย่างไอ้กุ้งข้างกลางเนี่ยมันต้องไปวางไข่ที่เขตน้ำปล่อยแล้วมันก็ค่อยไต่ขึ้นไปอยู่บนเขตน้ำจืดและพอกั้นตรงนี้แล้วกุ้งมันกระโดดข้ามได้ที่ไหนไอ้บันไดปลาโจรกุ้งมันโจรไม่ได้เข้าใจมั้ยอ่ะระบบนิเวศน้ำปล่อยเนี่ยเขาเรียกต้องรักษาไว้เขาห่วงที่สุดในโลกเนี่ยระบบนิเวศน้ำปล่อยมันมีอยู่แค่ 0.02% แค่นั้นเองครับเขาห่วงมากไอ้นี่มันไปทำลายมันเลยกลายเป็นทฤษฎีแยกน้ำเนี่ยข้างล่างนี้เค็มข้างบนนี้จืดเนี่ยแต่ว่าได้หมดอ่ะแต่ว่านโยบายที่ในหลวงทำออกมาเนี่ยในหลวงเขาก็จะมีที่ปรึกษาเป็นบรรดาพวกองคมนตรีต่างๆไม่ใช่หรออาจารย์มันก็ไม่รู้ที่ปรึกษากันที่ไอ้กระจกสพครับเข้าใจไหมอ่ะเราเนี่ยไม่ถึงกับว่าเราจะต่อต้านแต่ว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลรัฐบาลเขามีหน่วยงานครับถามว่ากรมชลประทานเนี่ยเขาจะสร้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาต้องไปศึกษาสภาพพื้นที่ต้องไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านว่ามันกระทบตรงไหนดังนั้นเขาก็ต้องมีการสำรวจทำไมต้องมีการทำ EIA ก็ใช่ต้องเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ประโยชน์มากประโยชน์น้อยผมเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับค้านนะเพราะงั้นผมบอกการจะสร้างโครงการใหญ่ๆมันต้องคำนึงมันไม่ใช่คำนึงว่าข้อดีข้อเสียมันคำนึงว่าจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นต้องทำไหมเข้าใจไหมยังเราทำถนนสี่เลนเนี่ยถามว่าเราจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นต้องทำเพราะอะไรเพราะรถมันมากกว่าถนนไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันดีนะเพราะทำถนนมันก็กินพื้นที่ไงแล้วมันต้องเสียงบประมาณนะเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นทั้งดีและไม่ดีมันมีทั้งสองอย่างแต่มันจำเป็นไหมถ้าคุณไม่ทำถนนสี่เลนแล้วถามอาการเดินทางไหวอ่ะไปวิ่งตามกันเป็นคอนวอยอย่างนั้นอ่ะครับใช่ไหมมันจำเป็นต้องทำเพราะงั้นอ่ะอ่างเก็บน้ำก็ดีอะไรเขื่อนก็ดีมันต้องพิจารณาถึงว่าจำเป็นต้องทำไหมครับถ้าไม่จำเป็นต้องทำเนี่ยนะเราไม่จำเป็นต้องทำก็ไม่ทำแต่ถ้าจำเป็นต้องทำมันจะเสียนะทั้งดีทั้งเสียสองมันต้องทำก็ถามว่าเนี่ยอย่างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับ
จำเป็นต้องทำไหมก็จำเป็นนะถ้าไม่จำเป็นก็หมายว่ารถไฟทุกวันนี้ถึงก็ข้ามไม่ถึงก็ข้ามอย่างเงี้ยไหวอ่ะเข้าใจไหมอ่ะแล้วโลกมันจะเริญเนี่ยการขนส่งอะไรเนี่ยมันต้องจำเป็นต้องทำเข้าใจไหมเพราะงั้นเมื่อจำเป็นต้องทำมันพิจารณาเรื่องได้กับเสียอย่างเดียวไม่ได้มันอยู่ที่ความจำเป็นต้องทำเมื่อต้องทำก็ต้องทำตรงนี้ครับผมโอเคครับน่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ชมจันทร์ศุกร์อาทิตย์ศุกร์อาทิตย์ครับผมจันทร์ศุกร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์อาทิตย์โอเคครับวันนี้ล่ำลาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะกับรายการปฏิวัติประเทศไทยอาจารย์สุชัยแซ่ด่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ